สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ปากน้ำสีชนหมู่ที่1ตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประดิษฐานอยู่ใกล้ท่าเรือนะครับสีชนเกาะสมุยเดี๋ยวท่านจะได้พบกับท่านผู้รู้เกี่ยวกับการก่อตั้งอนุสาวรีย์นะครับคือท่านสัญชัยเลิศวาสนานะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับขอเล่าเรื่องที่มาของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่นี่หน่อยครับครับเท้าความมาถึงเมื่อปีพ.ศ. 2547เกิดพายุหมุยฟ้าจะเข้ามาที่ปากน้ำสีชนขณะนั้นนายสมหมายชลศิลป์เป็นกำนันของตำบลทุ่งใสท่านได้อพยพชาวบ้านไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วในวันที่25พฤศจิกายนนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าพายุจะต้องเข้าที่ปากน้ำที่ชนแน่ท่านเลยมาตั้งจิตอธิษฐานตรงหาดทรายบริเวณปากน้ำที่ชนว่าถ้าหากว่าพายุหมุยฟ้านี้ไม่เข้ามาที่ชนแล้วท่านจะสร้างพระอนุสาวรีย์ให้กับเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ปรากฏว่าพายุที่มันจ่อๆจะเข้ามาที่ตรงปากน้ำที่ชนเนี่ยไม่ได้เข้าฮะเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือไปเข้าที่สุราษฎร์ธานีในเวลาประมาณ22นาฬิกาหลังจากนั้นมาพวกเราก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่จะสร้างกรมหลวงชุมพรตรงจุดนี้แล้วก็งบประมาณต่างๆของที่เราได้มาเป็นการที่ว่าเรียกอะไรจากชาวบ้านหมดไม่มีงบประมาณของทางราชการเลยเราก็ก่อสร้างกันมาเรื่อยๆเริ่มก่อสร้างตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เร็วเสร็จแต่ว่าก็คืบหน้าไปเยอะแล้วด้วยการที่สร้างตรงนี้ก็เป็นเพราะบารมีของเจดีย์เตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอบคุณครับครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประดิษฐานแล้วถ้าท่านมีโอกาสมาแวะที่ปากน้ำสีชนนะครับขอมาขอพรและอธิษฐานกราบไหว้บูชาท่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูบริเวณนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจนะครับมากราบไหว้บูชาหรือมาท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ได้ที่ปากน้ำสีชนหมู่ที่1ตำบลทุ่งใสอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ใกล้ๆกับท่าเทียบเรือสีชนเกาะสมุยนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ